tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กัมมันเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันกับซอร์เซอร์นะครับผมเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการเล่นของซอร์เซอร์ตัวนี้นะครับผมว่ามันอัพอะไรมาบ้างแล้วก็มีของประมาณไหนนะครับผมเล่นอะไรยังไงนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับซอร์เซอรเรอร์ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นตัวที่2ของผมนะครับตัวแรกเนี่ยเล่นไปแค่120เองนะครับแล้วพอกิจกรรมมาปุ๊บก็เลยมาเล่นใหม่ให้มันจะถึง150ตอนนี้นะครับผมดังนั้นก็ดูไว้เป็นประกอบการตัดสินใจเฉยๆนะครับผมเพราะว่านี่ก็เพิ่งเรียนรู้มาเหมือนกันว่าเล่นมายังไงนะฮะเรื่องของสเตตัสนะครับผมหลักๆที่ผมเล่นก็คือเป็นไดมอนด์ดัตนะครับผมส่วนไซคิกเวฟเนี่ยก็คือเป็นดาเมจเสริมดังนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเน้นมากนะฮะถ้าใครจะเล่นนะครับผมแนะนำให้อัพอินมาก่อนเลยครับ120นะครับผมเพราะว่าตัวสกิลไดมอนด์ดัตเองนะครับผมมันไม่มีฟิกแคทไทม์ดังนั้นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่เทมเด็กในตอนแรกก็ได้นะครับผมเราสามารถใส่เทมอินได้เลยก็กดอิน120แล้วใส่เทมอินได้เลยจะได้แรงๆไดมอนด์ดัตแรงๆนะครับแล้วต่อมาค่อยอัพเด็กนะครับอิน120เด็ก120นะครับผมจากนั้นก็วิด80นะครับผมตอนนี้เลเวลสัก150แล้วนะครับก็ถ้าอิน120เด็ก120เนี่ยจะอยู่ประมาณเลเวล132นะครับอ่ะไตตัสเนี่ยอัพง่ายนักเวทนะครับผมต่อมาเรื่องของสกิลนะครับเอาตั้งแต่คัดเมจเลยละกันนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้จำมานะครับดังนั้นช่วงเมดช่วงไฮคัทมันไม่ได้เก็บเลเวลเองมันคือได้ตัวฟรี99เท่า70มาเลยนะครับสกิลที่เอามานะผมก็จะเป็นไฟวอล10เซฟตี้วอล10นะครับผมแล้วก็จะมีพวกพวกทรายแล้วก็พวก4ท่าอย่างละ1นะครับผมเช่นสโตนโคโบไลนิ่งโบ1นะครับผมไฟโบนี่ทางผ่านไป4นะผมแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ลง SP หรือ Recovery 4หน่วยนะฮะส่วนฟอร์ไดเวอร์กับทันเดอร์สตอร์มเนี่ยไม่ได้ใช้ก็เลยไม่อัพเลยนะครับอันนี้คือสกิลของเมดนะฮะพอเป็นสกิลของโปรเฟสเซอร์นะครับผมช่วงไฮคัทนะฮะก็จะมีสกิลสำคัญสำคัญที่ต้องอัพนะครับผมก็จะมีนี่ฮะสกิลโอน SP นะครับให้คนในปาร์ตี้นะครับผมแล้วก็สกิลแลก HP เป็น SP นะครับก็เอาไว้ใช้ให้กับเอาไว้แลกของตัวเองอะแลกเสร็จเต็มหลอดปุ๊บแล้วก็ไปโอนให้คนอื่นนะครับผมคือซอร์เซอร์สามารถเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตได้นะครับผมคืออาจจะของไม่แรงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าในตี้มีซอร์เซอร์เนี่ยเราก็สามารถแบบเอ้ยปั๊ม HP ปั๊ม SP ให้คนอื่นได้นะครับผมเขาก็รับไปตี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อัพพวกเคลือบนะครับผมเช่นเคลือบน้ำเคลือบลมนะครับผมเคลือบไฟนะฮะเคลือบดินนะครับผมหลักๆเนี่ยมันจะมาทางนี้ครับผม Heaven Die 5นะครับเป็นทางผ่านนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยพวกเคลือบจริงๆก็ควรจะเต็มนะแต่เผอิญว่าผมมันไม่เต็มอ่ะแล้วก็กางแลนเผื่อใครจะใช้นะครับผมมีแลน5 Dispel 2นะครับแล้วก็มีพวก Volcano Violent Gale นะครับผมแล้วก็ตัวสกิลท่าน้ำเนี่ยนะครับก็เป็น5 4 3นะครับผมแล้วก็จะมีเคลือบไฟ3นะครับผมที่เหลือก็ประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับผมพอเป็นซอร์เซอร์นะครับผมสกิลแรกที่ควรอัพเลยก็คือไดมอนด์ดัตนะครับผมเป็นสกิลโจมตีธาตุน้ำแบบนี้นะครับผมปึ๊บนี่ยิงน้ำแข็งลงมานะครับมันไม่มีฟิกแคทไทม์นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยจะติดฟิกแคทไทม์อะไรนะผมก็ทำแบบสามารถทำ VCT 100% ได้เลยเพื่อให้มันไล่ไล่หลอดได้ทันทีนะครับตั้งแต่เลเวล100ใครที่แบบมีของที่สามารถใส่ไล่และหลอด VCT ได้แล้วก็ใส่ได้เลยนะครับหลังจากอัพไดมอนด์ดัตเต็มนะครับผมก็อัพตัวสกิลเวฟนะครับสกิลเวฟเนี่ยก็จะเป็นสกิลแบบนี้นะฮะคือสกิลเวฟเนี่ยสกิลมันออกผลช้านะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในตีไข่ให้ดูแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวลองไดมอนด์ดัตก่อนนะครับผมอันนี้คือไดมอนด์ดัตนะฮะเห็นปะดาเมจ 80,000 นะครับผมอันนี้คือกดปุ๊บออกเลยนะครับผมมีหลอดอยู่นิดนึงนะฮะอันนี้ตัวนี้ไม่ได้ทํา VCT 100ไว้นะฮะแล้วก็ไซคิกเวฟเห็นไหมครับผมว่าเวลาเราว่าไล่ออกไปเนี่ยมันจะเป็นดาเมจกระตุกมอนนะครับผมแบบนี้นะฮะมันจะไม่ได้ตูมตามอะไรนะฮะมันก็จะค่อยๆนวดมอนไปแบบนี้นะครับผมคือเอาไว้กระตุกขามอนนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็ยัดไดมอนด์ดัตลงรัวๆนะฮะแบบนี้นะครับเอาจริงๆหลักๆมันใช้แค่2สกิลนี้เองนะครับผมส่วนเอิร์ธเกรฟเนี่ยมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ในตอนนี้นะครับดังนั้นก็ไม่ได้ใช้นะครับผมหลักๆก็ใช้แค่ไซคิกเวฟกับไดมอนด์ดัตพอแล้วนะครับผมเหลือสำหรับการเก็บเวลนะฮะหลังจากอัพไดมอนด์ดัตเสร็จนะครับผมอัพไซคิกเวฟเสร็จนะครับผมถ้าใครอยากจะทำให้ไซคิกเวฟมันเปลี่ยนธาตุได้นะครับผมก็ไปอัพพวกสกิลซัมมอนพูดมานะครับคือพูดแต่ละธาตุเนี่ยก็จะเปลี่ยนสกิลไซคิกเวฟเป็นธาตุนานๆนะครับผมเช่นพูดน้ำเลเวล2นะครับผมก็จะสามารถเปลี่ยนไซคิกเวฟจากไร้ธาตุเป็นธาตุน้ำได้นะฮะก็อัพมาเลยครับผมน้ำลมไฟนะครับผมจริงๆจะเอาดินก็ได้นะแต่เผอิญตอนนี้พอยต์มันไม่พอนะครับแล้วก็มีสกิลเชฟลิตี้สเปียร์นะครับผมวอร์มเมอร์นะฮะแล้วก็มีสปิริตซิมโฟนีนะครับเอาไว้เพิ่มแม็ก HP SP ของซัมมอนนะครับผมแล้วก็สปิริตเคียวนะครับเอาไว้ฟื้นฟู HP SP ของซัมมอนเช่นกันนะฮะส่วนสปิริตคอนโทรลเนี่ยเอาไว้เปลี่ยนโหมดนะครับผมคือเวลาเรียกซัมมอนออกมาเนี่ยมันจะมีโหมดต่างๆนะครับผมเช่นแพสซีฟโหมดจะเป็นโหมดที่บัฟตัวเรานะครับผม
defensive mode เนี่ยก็จะเป็นพวกเพิ่มพลังป้องกันท่าต่างๆนะผมoffensive mode เนี่ยก็จะทำให้ซัมมอนมันโจมตีได้นะครับผมซึ่งอันนี้เราเอาไป3นะครับผมจริงมันใช้แค่นี้แหละนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้ก็เป็นสกิลเสริมเลยวอร์คุม extreme นะครับเอาไว้ล็อกขามอนได้นะครับผมแล้วก็ striking นะครับเอาไว้เพิ่ม attack กับค่า critical ให้คนในตีนะฮะหลักๆของซอของผมอัพก็ประมาณนี้แหละนะครับมาดูของสวมใส่กันต่อนะครับผมของสวมใส่นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างงบกลางๆนะครับไม่สูงนะครับผมไม่สูงไม่สุดนะครับเอาเป็นว่าเล่นได้ละกันนะฮะของผมใส่เป็นเซรีลิบอนนะครับผมก็เด็กบวก3แล้วก็ Emetac 40นะครับผมทุกๆการอัปเกรดเพิ่ม Emetac ด้วยนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟู HP 200หน่วยเมื่อค่ามอนเตอร์ดิเวนมนนะครับออฟอันนี้ออฟไม่ตรงนะราคามันเลยไม่โหดมากนะครับผมแล้วก็ใส่การ์ดตัว KK นะครับ KK เนี่ยลดระยะเวลาการไล่ตามการตีบวกนะครับเช่นบวก9เนี่ยก็ลดไปแล้ว 9% นะครับแล้วก็ถ้าตีบวก9ขึ้นไปจะได้ Emetac บวกอีก2หน่วยนะฮะส่วนอันนี้นะครับผมจริงๆไม่เกี่ยวอันนี้ใส่เพิ่ม XP เฉยๆนะครับผมถ้าเป็นปกติเขาจะใส่กันอันนี้นะครับ Nero Mask นะครับผมทำให้เวทท่านน้ำแรงขึ้นอีก 4% Diamond Dust เวทท่านน้ำก็จะทำให้ Diamond Dust แรงขึ้นด้วยนะฮะแบบนี้นะผมจากเมื่อกี้ 90,000 ใช่ไหมขึ้นเป็นแสนแล้วนะฮะก็ด้วยเนี่ยหน้ากากอันนี้แหละราคาถูกมากครับผมต่อมาปากไม่มีอะไรอันนี้ใส่เพิ่ม XP เหมือนกันนะฮะส่วนเสื้อเนี่ยของผมใส่เป็น RF นะครับ Lob of Factory นะครับผมจะเพิ่ม Emetac 50ถ้าเลเวลเกิน120เพิ่มอีก50เกิน140เพิ่มอีก50ถ้าเราเลเวล140เนี่ย Emetac เพิ่มขึ้น150เลยนะเพิ่มเยอะมากนะฮะซึ่งไอตัวที่มาใส่คอมโบเนี่ยเราไม่ใส่นะครับผมเราเอาแค่ตัว Emetac เข้ามานี่ก็โหดแล้วแล้วก็ตัวเสื้อ RF เนี่ยมันสามารถออฟได้ด้วยอันนี้เป็นออฟเด็ก11นะครับผมที่ตีบวก7จะได้เด็กอันละ5หน่วยนะครับก็คืออันเนี้ยเด็ก10หน่วยนะครับแล้วการ์ดผมใส่นี่นะผมสวีทไนท์แมร์นะครับแนะนำเลยสำหรับคนที่ทำยังทำไล่ไลท์หลอดไม่ได้แนะนำใบนี้เลยฮะความสามารถก็คือ Emetac เพิ่มขึ้น20ไล่เวทได้ต่อเนื่องโดยไม่โดนขัดนะครับผมมันคือการ์ดเพนที่ไม่มีข้อเสียในเรื่องการให้ไล่ช้าลงนั่นเองนะครับซึ่งใบนี้ราคาปกติตอนไม่มีกิจกรรมเก็บเลเวลคือประมาณ 2-3M แต่พอมีกิจกรรมเก็บเลเวลปุ๊บตอนนี้กระโดดขึ้นไป 8-10M แล้วนะฮะก็ใครไม่รีบก็รอก่อนก็ได้นะครับผมต่อมาหนังสือนะครับผมอันนี้ใส่เป็นหนังสือชื่อชิลลี่สเปลบุ๊กนะครับผมความสามารถของมันก็คือ Emetac 160 Deck 1แล้วก็เพิ่มความแรงของ Diamond Dust กับ Kobo 3% นะครับผมทุกๆการอัปเกรดนะฮะแล้วก็ใช้ HP มากขึ้นนิดหน่อยนะครับผมซึ่งสมุดนี้จริงๆมันออฟได้ด้วยนะแต่ว่ามันออฟวิธีออฟมันราคาค่อนข้างแพงอ่ะและทำให้ออฟตรงสายด้วยก็ยากนะฮะสมุดนี้เป็นสมุดสำหรับสาย Diamond Dust นะครับผมถ้าเป็นสาย Psychic Wave จะใช้ Metal Stick นะครับการ์ดที่ผมใส่นะครับผมใบนี้จะเป็น Big Ben นะครับ Big Ben เนี่ยจะทำให้โจมตีเวทมนต์ฟอร์มเรทนะครับกับเดมอนแรงขึ้นอีก 5% นะครับแล้วก็ถ้าใส่คู่กับเดมอนพังนะครับผมจะเจาะเกาะทางเวทมนต์แก่มอนเตอร์ฟอร์มเรทก็คือไล่รูปร่างกับเดมอน 50% นะครับผมซึ่งอันนี้50ใช่ไหมเรามีตัวคอสบูสเตอร์อีก70ก็รวมกันเป็น120นะผมแล้วปัดเศษทิ้งก็เหลือเจาะเกาะเวทมนต์แก่เผ่าไล่รูปร่างแล้วก็เดมอน 100% แล้วนะครับก็ทำให้เราเจาะเวทได้นั่นเองนะครับการ์ดใบนี้นะฮะส่วนอีกใบนึงก็คือไนท์แมร์มิมิกเนี่ยเจาะเกาะเวทของมอนเตอร์เผ่าสัตว์แล้วก็อันเดดนะครับผมใส่คู่กับNightmare Accrued นะครับผมจะทำให้เจาะ 50% แก่ Undead แล้วก็เผ่าสัตว์ก็เอามาคอมโบกับเจาะ100นั่นเองนะฮะส่วนหนังสือนี้เป็นโล่นะครับ Emetac 5หน่วยแล้วก็Int 3 Deck 2นะครับแล้วก็พวกคลิพวกอะไรนี้ช่างมันนะฮะแล้วก็มาใส่นี้ครับผมมี Nightmare Accrued นะครับผมทำเจาะสัตว์นะฮะแล้วก็จะมีอีกเล่มนึงนะครับผมที่เป็น Neo Punk นะครับผมเอาไว้เจาะพวกเดมอนกับฟอร์มเลทนะฮะก็คือเจาะ4เผ่าตอนนี้นะครับคืออยากตีอะไรก็สลับตัวโล่เอานะครับต่อมาก็คือพระคุมเฟลล็อกนะครับผมพระคุมเฟลล็อกเนี่ยก็จะลด VCT 10% นะครับแล้วก็ลดอีก10ถ้าตีบวก7ลดอีก10ถ้าตีบวก9นะครับหมายความว่าถ้าเสื้อคุมนี้ตีบวก9จะลด VCT ไปแล้ว 30% นะครับผมแล้วก็พระคุมนี้หาไม่ยากด้วยนะครับผมมันดรอปจากดันเจี้ยนที่ชื่อว่า Airship Rate Level 125นะครับลงได้ทุกคนแน่นอนนะครับผมมอนไม่เก่งเลยไอ้ดันเจี้ยนนี้นะฮะการที่ใส่นะครับผมจะเป็นเฟสวอร์มลาวานะครับผมจะทำใหทุก1อัปเกรดเวทท่าน้ำแรงขึ้น 3% นะครับก็เอามาอวยสายไดมอนด์ดัสนั่นแหละนะครับทำให้เวทน้ำแรงขึ้นนะฮะส่วนรองเท้าเนี่ยจะใส่เทมอินหรือเทมเด็กก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าคุณเน้นอะไรนะครับถ้าใครเน้นไดมอนด์ดัสล้วนๆเลยนะครับก็ใส่เทมอินไปเพิ่มความแรงนะครับแต่ถ้าใครจะใช้ไซคิกเวฟร่วมด้วยในการเก็บเลเวลนะครับผมก็ใส่เทมเด็กเพราะว่าตัวไซคิกเวฟอ่ะมีฟิกแคทไทม์อยู่ที่ 0.6 วินาทีซึ่งตัวเทมเด็กเนี่ยถ้าเด็ก120มันจะลดไป 0.5 ใช่ไหมครับจะเหลืออีก 0.1 นะครับผมมันก็มีทั้งเลือกอีกหลายแบบเช่นใส่มัฟ 0.5 นะครับผมหรือว่ามัฟ 0.3 ก็ได้หรือว่าจะใส่ฟ็อกเทลก็ได้นะฮะก็จะทำให้ไล่ไซคิกได้เร็วขึ้นแล้วนะครับแต่ของผมเอาแค่ 0.5 แล้วเหลือติด 0.1 ไว้ก็ไม่เป็นไรนะฮะออฟก็เป็นสเปลอยู่แล้วนะครับผมส่วนออฟนี้
เลือกเอาระหว่างจะเอา Lucky Day หรือว่าจะเอาตัว Runaway Magic นะครับผมถ้าใครแบบบ้าพลังนะครับผมแนะนำ Runaway Magic นะครับเพิ่มพลังได้สุดๆมากครับผมเพราะว่าอินเพิ่มขึ้นนะฮะส่วน Lucky Day เนี่ยข้อดีของมันคือมันไม่เสียอะไรเลยก็ติดก็ติดนะครับผมก็ได้ Emetag เพิ่มขึ้นได้ฟรีได้ฮิตอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นนะฮะส่วนเครื่องประดับนะครับผมเครื่องประดับเนี่ยใส่เป็นMagic Intensifying นะครับผมหรือว่าแหวนเวทมนต์ของ Giffen Tournament นะครับใครที่อยากทำก็ลองไปลง Giffen Tournament ดูนะครับเป็นดันส่วนตัวเข้าดันตั้งแต่เลเวล80นะฮะความสามารถของมันก็คือ Emetag 5% นะครับผมเอาแค่นี้พอนะครับไม่ได้ใส่คอมโบอะไรนะครับก็ได้ Emetag 5 per ใส่การ์ดนะครับผมเป็น Headlet นะครับผมหรือว่ามาไล่หัวนั่นเองทำให้เวททัดน้ำและ Holy แรงขึ้น 20% นะครับใส่2ข้างเลยนะครับผมก็แรงขึ้น 40% นะฮะจุกๆกันไปนะครับราคามาเลยหัวก็จุกๆเช่นกันนะครับตอนนี้ราคาแรงอยู่นะฮะส่วนคอสนะครับผมคอสเนี่ยinvisible พวกนี้มันคือลด VCT หมดเลยนะครับอันนี้ลด3อันนี้3อันนี้3ใส่คอมโบ3ส่วนบวกอีก6นะครับผมก็กลายเป็น15หน่วยนะฮะแล้วก็การ์เมนต์ก็เช่นกันนะครับผมการ์เมนต์ก็ลดอีก15หน่วยเช่นกันก็รวมกันเป็นลด 30% ก็คือเป็นคอสลดได้ 30% นั่นเองนะครับส่วนบูสเตอร์นะครับผมบูสเตอร์เนี่ยตรงส่วนโล่มีลดอีก 10% นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นบูสเตอร์มือของซอร์เซอร์นะครับ Attack บวก10 Attack บวก10นะครับใส่ทั้งเซตนะครับผมลดคูลดาวน์ของไดมอนด์ลง 3.7 วินาทีก็คือลดแบบเยอะมากนะครับผมลดเกือบครึ่งนะฮะแล้วก็ทำให้เวทมนต์ต่อทุกธาตุแรงขึ้น 10% นะครับเจาะเกาะเวทกายภาพทุกอย่างนะครับ 70% ยกเว้นเพลเยอร์นะครับอันนี้แหละทำให้ซอร์เซอร์ไดมอนด์มาเล่นง่ายขึ้นนะผมเพราะว่ามันจะรัวขึ้นนั่นเองนะฮะเห็นมั้ยครับผมมันรัวขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับผมถ้าเราไม่ใส่นี้ปุ๊บเห็นปะหมุนติว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 นะหมุนอย่างนานนะฮะพอใส่ปุ๊บนี่โอ้โหบันเทิงนะครับผมเห็นไหมเล่นง่ายขึ้นเยอะนะฮะแนะนำเลยครับผมคอร์ดบูสเตอร์ซอร์เซอร์นะครับผมคือถ้าไม่มีเวลาเล่นสู้ราคาไม่ไหวจำแค่เลเวล100เก็บไว้ก็ยังดีนะฮะของก็ดีจริงๆนะครับผมอ่ะส่วนวิธีการเก็บเวลทั่วไปก็ไม่มีไรนะผมถ้ามอนแพ้ท่าหรือว่าเราวันฮิตได้เนี่ยเราก็ยัดไดมอนด์ดัตเข้าตรงๆนี้เลยครับผมแล้วก็เดินเอานะฮะหรือว่าถ้ามอนแบบเอ้ยหลายฮิตหน่อยเช่นแบบดันแมว2หรือดันเต่าอะไรเงี้ยเราก็ใส่ขีดก่อนก็ได้นะผมให้มอนกระตุกนิดนึงแล้วก็ค่อยยัดไดมอนด์ดัตรัวๆใส่เอาไปนะครับผมส่วนใหญ่ก็ตายแล้วล่ะนะผมตอนอยู่แมว3เนี่ยผมใช้เจาะสัตว์ใช่ไหมครับผมก็ใส่ขีดก่อนแล้วก็ไดมอนด์ดัตอีกประมาณ2หรือ3ทีนี่แหละมอนก็ตายแล้วนะผมทั้งแมว2แมว3เลยฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าวงการนักเวทถ้าจะเล่นให้สนุกนะครับผมมันควรจะเกือบจะไลท์ลอร์ดนะฮะคือถ้าเล่นแบบนักเวทแล้วของน้อยจัดๆลายเป็นขีดเลยเนี่ยอันเนี้ยเล่นไม่สนุกเลยนะครับบอกตรงๆนะฮะถ้าจะเริ่มสนุกก็ต้องเนี่ยแบบใกล้ๆกับเนี่ยคือมันไม่ไลท์ลอร์ดนะตัวนี้มันไม่ไลท์ลอร์ดแต่ว่ามันมีหลอดแวบเดียวนะครับผมแถมโดนตีก็ไม่เป็นไรด้วยความที่เรามีสวิตช์ไนท์แมร์ไงมันตีมาก็ไม่เป็นไรนะผมเราก็ไล่จบนะครับผมแล้วก็มันไล่เร็วอย่างนี้แล้วก็มีบูสเตอร์เอามาลดคูลดาวด้วยนี่มันก็ค่อนข้างรัวอยู่นะครับผมก็สามารถเล่นได้สนุกดีนะครับก็สำหรับใครที่งบน้อยอาจจะปรับเขียนของนิดหน่อยนะครับผมไม่ต้องเน้นดาเมจอะไรแบบผมก็ได้นะครับไปเน้นพวกลดไล่แทนนะครับผมแล้วก็เน้นเอเมทแท็กแทนก็ได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้ของนักเวทราคาค่อนข้างแพงอยู่นะครับผมดังนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนดูหรือว่าถ้าใครไม่รีบก็จำไว้ก่อนเอาบูสเตอร์เก็บไว้ก่อนแล้วก็ไปรอตอนกิจกรรมหมดค่อยไปซื้อของมาเล่นก็ได้นะครับอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด Subscribe YouTube Conway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ